นนี้ก่อนการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีนะคะก็ไปเยี่ยมชมช่วงที่เขามีการนำเสนอผลงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันและแอปพลิเคชัน Air CMI นะซึ่งทางด้านของคุณวราวุฒิใช่ไหมรัฐมนตรีทรัพย์กระทรวงทรัพย์ที่ดูแลเรื่องนี้เรื่องควบคุมมลพิษเนี่ยก็นำมาสาธิตให้ท่านนายกดูครับก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเอานำร่องใช้ในภาคเหนือมาแล้วแล้วก็มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันจากหลายหน่วยงานนายกได้ทีก็พูดถึงเรื่องนี้เลยเรื่องของฝุ่นควันพิษต้องแก้ปัญหาแบบครบวงจรไม่ใช่ให้รัฐบาลเพียงอย่างเดียวรัฐบาลเนี่ยออกมาตรการไปเยอะแยะแล้วต้องช่วยกันประชาชนก็ต้องช่วยกันสวมหน้ากากด้วยประคมกันอยู่นั่นแหละแค่ค่าฝุ่นโอเคก็ต้องนำเสนอนะข่าวค่าฝุ่นวันนั้นวันนี้เป็นยังไงแต่ไม่เห็นประโคมเลยว่าจะแก้ยังไงไม่จริงจริงไม่จริงจริงๆคำว่าค่าฝุ่นไม่ใช่การประโคมนะในต่างประเทศค่าฝุ่นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้ประชาชนได้รับทราบด้วยซ้ำไปครับประยุทธ์บอกว่าเราต้องป้องกันตัวเองเช่นใส่หน้ากากจะช่วยลดได้พอสมควรถ้าค่าฝุ่นสูงแต่ทุกคนไม่ทำอะไรเลยจะได้เหรอต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ท่านเอาตรงนี้มาทั้งหมดแล้วบอกว่าแก้ไม่ได้เสี่ยงอันตรายอย่าไปเที่ยวงานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะผมไม่เคยปิดบังท่านบอกนะท่านย้ำนะผมไม่เคยปิดบังเรื่องมลพิษทางอากาศเรื่อง PM2.5 ไม่เคยปิดบังข้อมูลแต่ขอให้ทุกคนช่วยกันหน่อยได้ไหมโดยเฉพาะลดปริมาณการใช้รถได้ไหมไม่ไปห้ามคนใช้รถได้เปล่าล่ะห้ามอุตสาหกรรมได้ไหมห้ามเกษตรกรเผาได้ไหมท่านต้องไปบอกให้เขาเข้าใจแล้วผมทำให้ได้หมดนั่นแหละ อย่ามาโจมตีกันในเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ว่าทำอะไรไม่ได้สักอย่างแก้ไม่ได้ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลก็มีหน้าที่ประชาชนก็มีหน้าที่ไม่ใช่รัฐบาลฝ่ายเดียวเมื่อไหร่ล่ะประชาชนก็มีหน้าที่เอาไปดูหน่อยไหมค่ะไปฟังหน่อยค่ะช่วงนี้ค่ะอะไรหน้ากากเหรอสำหรับโชว์ใช่ไหมแสดงคือเสร็จแล้วอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าอ่านแล้วก็ร้อยนะครับ500ครับเสร็จแล้วประโคมข่าวไปแต่ทุกคนไม่เคยประโคมข่าวว่า1กับป้องกันตัวได้อย่างไรนะโดยเฉพาะเด็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุคนป่วยใส่มาใส่หน้ากากเข้าไปก็ลดลงได้เยอะของป่วยใช่ไหมหรือไม่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมีสูงถ้าบอกทั้งหมดสูงแล้วทุกคนไม่ต้องทำอะไรเลยมันได้ไหมล่ะวันนี้กิจกรรมคนเยอะแยะหมดท่านต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้สิท่านเอาเนี่ยมาตีทั้งหมดว่าเนี่ยรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมดีเทียนมีอันตรายห้ามอย่าไปเที่ยวงานอย่าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมไม่ได้ว่าจะให้ปิดบังผมไม่เคยปิดบังเนี่ยดาวโหลดไม่ได้อยากจะรู้และป้องกันตัวให้ได้ก่อนอันที่สองตัวเองก็ต้องช่วยกันก็คือลดปริมาณการใช้รถจะบอกว่าจำเป็นต้องใช้รถแล้วทำไงอ่ะแล้วไงถ้าตอบผมมาอย่างนี้แล้วผมจะทำไงกับท่านนะไปห้ามคนใช้รถได้ไหมปิดโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดได้ไหมห้ามเกษตรกรเผาวัชพืชหมดได้ไหมท่านไปบอกให้เขาเข้าใจดิผมจะทำให้ได้หมดเข้าใจไหมคืออย่ามาโจมตีกันในเรื่องที่มันสร้างไม่สร้างสรรค์แล้วก็ทำอะไรอย่างแก้ไม่ได้โอเคแล้วนะเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยต้องเข้าใจรัฐบาลก็มีหน้าที่รัฐบาลอย่างหนึ่งประชาชนก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งทุกภาคส่วนก็มีที่อย่างหนึ่งถ้าทุกคนไม่ช่วยกันไม่ต้องเป็นทักการนะทักเรื่องนะนะเพราะนั้นก็ขอให้เป็นการติเพื่อก่อหรือเสนอข้อเสนอที่มันมีหลักการและมีเหตุผลพอสมควรนะไม่ใช่ไอ้ดีกันเนี่ยไอ้นี่ก็ไปดีไปนี่แต่ไม่ได้วิธีการเขาก็บอกแล้วต้องช่วยกันยังไงแต่หลายคนก็ไม่สนใจตรงนี้แต่ก็กลับมาทิพย์แดงเจ้าที่รัฐบาลไม่งั้นจะเปิดเผยทำไมเปิดเผยให้ทุกคนรู้จักการระมัดระวังข้อกันตัวเองอันดับที่หนึ่งทุกคนต้องระมัดระวังเองสองคือร่วมมือเข้าใจไหมไม่ร่วมมือสักอย่างมันจะได้อะไรมาไม่ลงทุนมันไม่ได้เลยทั้งสิ้นการลงทุนก็คือลงทุนสุขภาพตัวเองเข้าใจไหม you get what you payyou get what you do จำไว้ฝรั่งเขาก็ใช้คำนี้หมดอ่ะท่านนายกขาฝาก QR code ไปด้วยนะคะไปแล้วไงล่ะตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานนะเด็กน้องๆที่ยืนฟังอยู่ก็คงคิดในใจว่าเอ๊ะไหนครูบอกว่าเป็นนายกไม่ใช่เป็นง่ายๆดูแล้วก็ง่ายนะเพราะเขาบอกให้เราไปพูดก่อนแล้วเดี๋ยวเขาทำให้ไหนใครบอกเป็นไม่ได้เป็นง่ายๆต้องคิดตลอดเวลาต้องนำเสนอมาตรการตลอดเวลาคิดทำไมไม่ต้องคิดให้ชาวบ้านคิดเอาวันนี้เราได้คำตอบแล้วว่า โอเคไปฟังรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์หน่อยนะครับค่ะวราวุฒิศิลปะอาชาเขาให้สัมภาษณ์ว่า
คงจะต้องมีการใช้ยาแรงในการควบคุมฝุ่น PM 2.5 แต่ว่ายาแรงนั้นต้องถามด้วยว่าประชาชนจะรับได้หรือเปล่ายังไม่ได้บอกว่าเป็นยาแรงไปฟังกันถ้าเทียบกันระหว่างปีต่อปีเดือนต่อเดือนนั้นสถานการณ์ในปีนี้นะครับบรรเทาลงกว่าปีที่แล้วด้วยจากการที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีนโยบายต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นขอความร่วมมือหรือแม้แต่การเปลี่ยนมาตรฐานนะครับของเครื่องยนต์ของรถประจำทางอะไรทำให้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปีนี้ยังดูจะคือถ้าดูด้วยตาเปล่านั้นเนี่ยดูเหมือนจะเยอะอยู่แต่ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าสถานการณ์นั้นไม่เรียกว่าไม่เลวร้ายเหมือนปีที่ผ่านมาถามว่าวันนี้เราจะมาช่วยกันแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับเดี๋ยวบ่ายนี้ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมมลพิษนะครับจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อหามาตรการที่ต้องเรียกว่าหายาที่แรงขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็เข้าขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าปัญหาของ PM 2.5 นั้นกว่า 70% ประมาณ 72% นะครับเอาเฉพาะในกรุงเทพมหานครก่อน 72% ของ PM 2.5 นั้นมาจากยานพาหนะนะครับจาก 72% ของยานพาหนะนั้นนะครับกว่าเรียกว่า 20% นะครับมาจากรถบรรทุกนะครับแล้วก็อีก 10% เกือบ 20% มาจากรถปิกอัพนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์มีรถประจำทางมีอะไรบ้างแล้วส่วนที่เหลืออีก 18% นั้นเนี่ยก็จะมาจากภาคอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่ภาคอุตสาหกรรมครัวเรือนบ้างอะไรบ้างดังนั้นวันนี้คงต้องถามสังคมไทยจริงๆแล้วว่าถ้าหากว่ารัฐบาลออกมาตรการที่เข้มงวดนะครับหลายท่านผมดูในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่าประเทศนั้นทำอย่างนี้ประเทศนี้ทำอย่างนั้นคำถามคือว่าถ้าหากวันนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการที่เข้มงวดออกมานะครับเหมือนอย่างต่างประเทศอื่นต้องถามว่าสังคมไทยจะรับได้หรือไม่จะมีการดราม่ากันเกิดขึ้นในสื่อโซเชียลมีเดียหรือไม่อย่างเช่นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์นะครับการเลิกใช้ถุงพลาสติกกันขึ้นมาเพราะว่าวันนี้ปัญหาของสิ่งแวดล้อมผมพูดตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามารับตำแหน่งนี้ก็คือว่ากระทรวงนี้เรามีหน้าที่ในการดูแลเรื่องนโยบายแล้วก็รณรงค์แล้วก็หามาตรการแต่คนที่จะทำนั้นคือพี่น้องประชาชนทุกๆคนฝุ่น PM 2.5 นะครับเกิดขึ้นหรือว่าปัญหามลภาวะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดขึ้นจากประชาชนทุกๆคนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง67ล้านคนวันนี้ถ้าหากเราจะแก้ไขการบางครั้งขอความร่วมมืออาจจะยังไม่พออาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นอันนี้เป็นมาตรการที่ทางกรมคณะกรรมการควบคุมมลพิษจะนำเสนอต่อกรมทันโทษครับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับแล้วก็หารือกันแล้วก็นำเข้าสู่ครม.ซึ่งมาตรการต่างๆนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คงยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นสิ่งใดบ้างนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นมติถ้าหากพูดออกไปแล้วมันก็จะเร็วเกินไปแต่ว่าบางครั้งต้องถามสังคมว่าถ้าหากออกเป็นมาตรการที่เข้มงวดออกมาแล้วนะครับจะได้รับกระแสตอบรับอย่างไรอันนี้เราก็เห็นใจทางท่านนายกรัฐมนตรีเช่นกันหนึ่งที่ท่านบอกว่าอาจต้องอาจนะใช้คำว่าอาจนะอาจต้องจำกัดไม่ให้ใช้รถส่วนบุคคลในเขตเมืองซึ่งเป็นมาตรการที่เกาหลีใต้บังคับใช้แล้วตรงนี้ก็ตามมาด้วยปฏิกิริยาบนโลกออนไลน์อย่างที่คาดกันได้นะส่วนมากก็จะบอกว่าถ้าทำจริงกระทบต่อการใช้ชีวิตประชาชนอย่างกว้างขวางเพราะว่าระบบขนส่งมวลชนในไทยแม้แต่ในกรุงเทพเองยังไม่สะดวกยังไม่ประหยัดเพียงพอประเด็นการจำกัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนี้ถูกพูดถึงมาหลายครั้งแล้วนะ เช่นปี56ซึ่งกรุงเทพถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันดับต้นๆของโลกตอนนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอดุลนรงศักดิ์พลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์ยศขณะนั้นเนี่ยเสนอมาตรการห้ามรถเก่าอายุ7ปีถึง10ปีขึ้นไปวิ่งในกทม.ปี61สุพัฒน์หวังวงวัฒนาอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็เสนอห้ามจอดรถริมถนนช่วง 6:00 น.ถึง 21:00 น.และอาจจะต้องให้ใช้รถสลับทะเบียนคู่ขี้เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 บางคนบอกอ้าวก็มีรถกัน2คันทะเบียนคู่นึงทะเบียนเคียนไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่มั้ยปี62เองพลเอกประยุทธ์เมื่อครั้งเป็นผู้นำรัฐบาลทหารโดยคสช.เสนอมาตรการให้ใช้รถยนต์สลับวันขี้วันคู่ห้ามรถเครื่องยนต์ดีเซลวิ่งบนถนนบางเส้นห้ามใช้รถยนต์โดยมีคนอยู่ในรถเพียงคนเดียวเพื่อแก้ปัญหานี้เนี่ยแต่ว่าทุกครั้งก็จะมีกระแสต่อต้านอย่างกว้างขวางจากประชาชนนะจนไม่ว่าตำรวจนักวิชาการหรือรัฐบาลก็ต้องยอมถอยทุกครั้งไปก็ต้องมองก็ต้องดูว่าครั้งนี้จะเสนอมาตรการอะไรใหม่ๆนอกจากนี้หรือเปล่าแล้วต้องดูว่าครอบคลุมด้วยหรือเปล่าเพราะจริงๆปัญหาเรื่องฝุ่น PM ก็มาจากหลายปัจจัยหนึ่งในปัจจัยที่ถูกพูดถึงในช่วงวัน2วันนี้เยอะก็คือเรื่องของกรณีการเผาจาก
เกษตรกรรมวัชพืชในพื้นที่โดยรายล้อมกรุงเทพมหานครแล้วควันกับฝุ่นต่างๆเนี่ยมันก่อให้เกิดมลพิษสะสมด้วยก็วันนี้ทางด้านของอาจารย์ธีรชัยพัวนาถนรนุบาลท่านก็โพสต์ Facebook เรื่องนี้ บอกว่าจริงๆมันปัญหาเนี้ยมันต้องจัดการที่ต้นเหตุที่ใหญ่ที่สุดก่อนก็คือเรื่องการเผาพืชไร่คือต้องบริหารจัดการประเด็นนี้ให้ได้ซะก่อนแล้วต้องมีการประกาศมาตรการล่วงหน้าให้เวลาชุมชนปรับตัวด้วยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเช่น1ต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นอย่างจริงจังเพื่อให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการสำรวจตรวจตราแล้วมีอำนาจลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็ว2ต้องจัดงบประมาณให้รางวัลชุมชนไหนสามารถคุมไม่ให้มีการเผาเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีรางวัลให้เขาขณะเดียวกันก็ต้องกำหนดให้โรงงานน้ำตาลคิดค่าปรับนี่คือการลงโทษคิดค่าปรับสำหรับอ้อยที่ผ่านการเผาแล้วก็เอาเงินค่าปรับนั้นมาอุดหนุนอ้อยที่ไม่ผ่านการเผาเป็นต้นหรือรัฐจะต้องลงทุนเครื่องตัดอ้อยให้ชุมชนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องให้ชุมชนเขารับผิดชอบในการซ่อมบำรุงมาตรการทำนองนี้อาจารย์บอกจริงๆควรจะดำเนินการมาหลายปีแล้วเพราะพูดกันมาทุกปีแต่มันก็ไม่เคยเป็นรูปธรรมสักทีเรื่องรัฐธรรมนูญคงต้องใช้เวลายาวนะค่ะเอาเรื่องนี้สักหน่อยดีกว่าเรื่อง CP ฮะ CP กับการประมูลสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกวันนี้ข้อเขียนของดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์การต่อต้านคอร์รัปชันน่าสนใจท่านบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเกิดอะไรกับประเทศไทยหลังจากที่กลุ่ม CP กลายเป็นเอกชนรายแรกที่สามารถยื่นเอกสารการประมูลได้แม้จะเลยเวลาที่กำหนดไว้ทั้งที่ธรรมเนียมปฏิบัติของราชการนั้นยึดถือมาตลอดว่ากำหนดเวลาเป็นเรื่องของความยุติธรรมที่ชัดเจนถูกต้องใครมายื่นทันก็มีสิทธิ์ไม่ทันก็หมดสิทธิ์คือชัดเจนว่าขาวดำไม่ต้องมาเถียงกันว่าที่มาสายเป็นเพราะรถติดไปผิดที่หรือมีเอกสารเยอะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในมุมมองของดร.มานะนั้นท่านบอกว่าทำให้ผมเกรงว่า1จากนี้ไปการมายื่นประมูลเลยกำหนดซึ่งแปลว่าคนอื่นเขายื่นกันหมดแล้วอาจเป็นเรื่องสีขาวสีเทาหรือสีดำมันจะมีเทาๆใช่ไหมเพราะคนที่ทำผิดกติกาย่อมสามารถอ้างแนวคำตัดสินจากคดีนี้ไปร้องต่อศาลปกครองหรือเอาที่ง่ายกว่านั้นก็คือขอให้กรรมการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนั้นๆใช้ดุลพินิจเองเลยก็ได้ว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ทำไปหรือเอกสารไหนที่ยังไม่ได้ยื่นแต่ให้ถือว่ายอมรับได้หรือให้รับไว้เป็นส่วนหนึ่งของการประมูลเหตุเนี้ยย่อมทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายจากการหยุดชะงักล่าช้าออกไปก็จะกลายเป็นว่าข้าราชการก็จะมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจโดยไร้กรอบกติกาที่ชัดเจนเสี่ยงที่จะเกิดการเลือกปฏิบัติและเสี่ยงที่จะเกิดการคอร์รัปชันได้เพราะว่าหลักเกณฑ์แนวทางในเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในกฎหมายข้อกำหนดหรือระเบียบใดๆแล้วการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยไร้กรอบกติกาเช่นนี้ขัดต่อเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการให้ใช้กติกาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมเปิดเผยโปร่งใสเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและผลของการมีอำนาจใช้ดุลพินิจแบบนี้เนี่ยมันจะกระทำให้ข้าราชการที่ดีและตั้งใจให้งานสำเร็จจะเป็นทุกข์เพราะเสี่ยงติดคุกถ้าถูกร้องเรียนจากผู้เสียประโยชน์และถูกตรวจสอบจากต้นสังกัดหรือปปช.และสตง.ส่วนข้าราชการที่ช่อชนและพ่อค้าผู้มีอิทธิพลชอบเลยมีเส้นสายก็ชอบสิเพราะว่าเปิดช่องให้ช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ด้วยเพราะเมื่อแอบล่วงรู้ข้อมูลของผู้ยื่นประมูลคนอื่นๆเพราะว่าจริงๆบางคนเขาไม่ได้สายจริงๆไม่ได้ลดตรงลดติดอะไรแต่เป็นเพราะว่าไปถึงแล้วยังไม่ยื่นเพื่อรอดูท่าทีเจ้าอื่นเพียงแต่ว่าศาลปกครองสูงสุดท่านเห็นว่าการที่ช้าการที่เลยเวลาเนี่ยพูดง่ายๆคือมันไม่ได้ทำให้ไปแอบล่วงรู้ข้อมูลของผู้ประมูลรายอื่นแต่ทีนี้ท่านที่อ่านนะท่านที่อ่านนะหลังจากนี้หน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรมบัญชีกลางสคล.จะทำให้ถูกต้องและชัดเจนยังไงเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเลวร้ายในอนาคตที่ผมอยากรู้มากกว่าคือทำไมประธานตุลาการศาลปกครองสูงสุดจึงไม่สั่งการให้นำคดีอู่ตะเภาเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดทั้งที่กองทัพเรือร้องขอแล้วเพราะเล็งเห็นว่าอาจจะเกิดความเสียหายต่อรัฐได้ขณะที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก็เปิดช่องให้ทำได้และเคยทำมามากแล้วแต่ทำไมประธานตุลาการศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้จึงไม่สั่งให้นำคดีนี้ขึ้นสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใช่ไหม CP ฉลุยซอง 2อู่ตะเภานัดเปิดซอง 3 17 มกราคมนี้